วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Slow Life ณนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยปลาก็มี15ข้อนะคะที่ทุกคนควรรู้ก่อนที่จะมาเที่ยวมาเรียนหรือว่ามาใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์นะคะคือว่าก่อนหน้านี้นะคะปลาก็ได้ทํา15ข้อแรกเอาไว้แล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยคือหลังจากที่ปลาได้โพสต์คลิป15ข้อแรกไปนะคะปลาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังมีอีกหลายข้อเลยอะที่เรายังไม่ได้พูดคือตอนนั้นที่เราทำคลิปนั้นอะเราคิดไม่ออกไงทุกคนแต่พอหลังจากคลิปนั้นอะปลาก็แบบเฮ้ยมันยังมีอีกข้อนั้นข้อนี้อะไรเงี้ยปลาก็เลยเริ่มจดไว้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยปลาก็จดครบ15ข้อเรียบร้อยนะคะก็เลยเอามารวบรวมนะคะแล้วก็จะมาพูดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าอีก15ข้อเนี่ยที่ทุกคนควรจะรู้กันเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะร้านอาหารที่นิวซีแลนด์เนี่ยก่อนที่เราจะเลือกโต๊ะว่าเราจะนั่งโต๊ะไหนนะคะเราควรจะเดินไปที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะแล้วก็บอกกับพนักงานเขาว่าเรามากันกี่คนแล้วพนักงานเนี่ยเขาก็จะพาเราเดินไปที่โต๊ะนะคะหรือเขาอาจจะบอกให้เราเนี่ยเลือกโต๊ะนั่งได้เลยแล้วเขาจะเอาเมนูอาหารมาให้เรานะคือถ้าเราเข้าไปแล้วนั่งเลยเนี่ยบางทีพนักงานเขาก็จะไม่รู้ว่าเรามานะเราก็ต้องนั่งรอไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเรามาแล้วหรือว่าบางโต๊ะเนี่ยเขาอาจจะมีการทำการจองไว้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะเพื่อบอกพนักงานเขาก่อนค่ะและเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วนะคะอย่างที่ไทยหรือที่อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราจะเรียกคนมาเก็บเงินใช่ไหมคะเช่นแบบว่าเฮ้ยน้องเก็บเงินด้วยหรือแบบเช็ค please bill please นะคะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะไม่ใช่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อเราทานอาหารเสร็จและต้องการให้เขาคิดเงินนะคะเราก็จะต้องลุกไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ค่ะเพื่อไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะคะข้อที่2นะคะสำหรับคนที่ชอบทานแอลกอฮอล์ค่ะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะขายแอลกอฮอล์นะคะให้กับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอายุเกิน18แน่ๆฉันไม่ต้องเอา ID ไปก็ได้ฉันไม่ต้องพาสปอร์ตไปก็ได้คุณคิดผิดค่ะขนาดปลาเนี่ยที่ดูหน้าแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่18แน่นอนนะคะก็ยังโดนถามอยู่ตลอดเวลานะคะคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่กดอยู่ว่าถ้าคุณเนี่ยดูแล้วอายุน่าจะต่ำกว่า25ปีเนี่ยเขาจะขอดู ID คุณค่ะซึ่งปลารู้สึกว่าแบบเวลาเขาถามอ่ะเอาจริงรู้สึกดีนะเพราะรู้สึกว่าเราอายุยังไม่ถึง25คือแบบถามฉันเลยจ้าฉันยินดีให้ถามซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเราไม่มีใบขับขี่ของที่นิวซีแลนด์นะคะเราต้องใช้พาสปอร์ตของเรานะคะเพื่อยื่นให้เขาดูนะคะใบขับขี่ที่ไทยหรือว่าบัตรประชาชนที่ไทยนะคะไม่สามารถใช้ได้ค่ะต้องใช้แค่พาสปอร์ตของเราเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราไม่มีใบขับขี่ที่นิวซีแลนด์ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนเราสมมติว่าปลาเนี่ยอยากดื่มใช่ไหมแล้วทีนี้มีเพื่อนปลาไปด้วยแต่ว่าเพื่อนไม่ดื่มหรอกแล้วเราอ่ะก็ซื้อออกมาแค่ขวดเดียวแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ที่แคชเชียร์กับเราแคชเชียร์เนี่ยเขาก็จะถาม ID นะคะทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนเลยถึงแม้เราจะบอกว่าเขาไม่ได้ดื่มเราดื่มคนเดียวนะคะเขาก็จะขอดูของเพื่อนด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มี ID นะคะบอกให้เพื่อนไปรอที่อื่นก่อนนะคะรอให้เราจ่ายตังค์เสร็จนะคะค่อยไปด้วยกันนะคะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะอดดื่มทั้งคู่นะคะข้อที่3นะคะเวลาที่เราขับรถที่นิวซีแลนด์เนี่ยด้วยที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีรถค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะดังนั้นถนนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเลนเดียวก็คือถ้าเราจะแซงรถข้างๆหน้าเนี่ยจะสามารถทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าถนนเขาไม่ได้มีหลายเลนเหมือนประเทศเราคือถ้าประเทศเราเนี่ยมี 2-3 เลนอย่างเงี้ยใครที่ขับช้าใช่ไหมแล้วขับชิดซ้ายใครที่ขับเร็วก็ขับขวาแล้วก็แซงไปแต่ด้วยความที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันมีเลนเดียวดังนั้นอ่ะการที่เราจะแซงคันข้างหน้าเนี่ยมันยากมากดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ่ะขับรถช้าหรือว่าเราอาจจะยังไม่ชินเส้นทางอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยมองกระจกหลังนะคะว่ามีรถเขาขับตามเรามาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีรถขับตามเรามาหลายๆคันเนี่ยเราก็ควรจะ pull over นะคะหรือว่าจอดข้างทางนะคะเพื่อหลีกทางให้เขาแซงเราไปก่อนนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะจอดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเวิร์กหรอมันมีแบบแก๊ปหรือเรียกว่าอะไรอะสเปซอย่างเงี้ยที่ให้เราสามารถจอดได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยตกใจทำอะไรไม่ถูกจอดตรงไหนก็จอดมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นก็ขับไปเรื่อยๆนะคะถ้าเจอที่ที่มันดูแลปลอดภัยเราสามารถจอดได้ก็จอดให้เขาแซงเราไปก่อนค่ะข้อที่4นะคะเวลาคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาชวนเราไปปาร์ตี้ที่บ้านนะคะเขาอาจจะบอกเราว่า bring a plateหรือว่าอาจจะเป็นพวกมี invitation card แล้วก็อาจจะเขียนตบท้ายมาว่า bring a plate นะคะ bring a plate ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาจานไปด้วยนะคะแต่ว่า bring a plate ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยเอาอาหารเนี่ยไปร่วมแชร์กับเขาด้วยคือคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะชอบแชร์อาหารกันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าปลาจะจัดปาร์ตี้วันเกิดปลาอย่างเงี้ยไม่จำเป็นว่าปลาเนี่ยจะต้องเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มทุกอย่างไว้นะคะปลาสามารถเชิญเพื่อนๆมาเลยแล้วปลาก็บอกกับทุกคนว่า bring a plate ทุกคนก็จะนำอาหารมาร่วมกันนะคะเช่นคนนั้นอาจจะเอาของหวานมาอาจจะเอาอันนั้นพิซซ่ามารวมกันแล้วก็ถือดริงก์มาด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะว่าเฮ้ย bring a plate เอาจานไปหรือเปล่าพอถึงเวลา
ถือจานเปล่าไปนี่คือโป๊ะนะคะอย่าไปโป๊ะแบบนั้นนะคะ bring a plate นะคะคือให้เอาอาหารไปแชร์กันค่ะข้อที่5นะคะสำหรับคนที่รักเนื้อหมูเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหมูที่นิวซีแลนด์เนี่ยกลิ่นสาบรุนแรงมากต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ปลามานิวซีแลนด์ครั้งแรกเนี่ยนะคะปลาแทบจะทานหมูไม่ได้เลยก็คือเราอ่ะเป็นคนชอบทานเนื้อหมูคือเราเป็นคนชอบทานพวกแบบหมูกระเทียมหมูผัดซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องทนทานไปแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปค่ะใส่ซอสเข้าไปเยอะๆใส่กระเทียมใส่พริกไทยอะไรเพื่อดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็พอได้แต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นสาบอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ปลาก็อยู่ที่นี่มา8ปีแล้วเนาะถามว่าชินไหมจริงๆแล้วก็เริ่มชินขึ้นนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกลิ่นมันจะแบบสตรองเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่คือเนื้อหมูเนี่ยอย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลักๆ3เจ้าด้วยกันนะคะก็คือแพทแอนด์เซฟเคาท์ดาวแล้วก็นิวเวิลด์สำหรับตัวปลาเนี่ยปลาจะชอบซื้อเนื้อหมูที่เคาท์ดาวนะคะคือปลารู้สึกว่ามันเหม็นสาบน้อยที่สุดแล้วนะคะแต่บางคนเขาก็จะบอกว่าเขาชอบซื้อที่นิวเวิลด์มากกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแล้วแต่คนนะคะแต่สำหรับปลาเนี่ยที่นิวเวิลด์ปลารู้สึกว่ามันเหม็นมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะถ้าใครมาเนี่ยก็ลองชิมดูนะคะแล้วลองดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าไหนนะคะที่มันเหม็นน้อยที่สุดนะแล้วก็ซื้อที่เจ้านั้นต่อไปนะคะคือปลาเคยถามคนที่นี่นะคะว่าทำไมหมูที่นี่มันถึงเหม็นสาบเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าหมูที่นี่มันกินกีวีฟรุตเป็นอาหารนะคะมันไม่ได้กินรำข้าวเหมือนหมูที่บ้านเรามันก็เลยเหม็นสาบซึ่งมันก็จำมาแบบนี้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าหมูว่ามันไม่ได้ตอนก็เลยทำให้เนื้อของมันเนี่ยเหม็นสาบเอาเป็นว่าถ้าใครรักหมูนะคะก็ลองชิมกันดูค่ะว่าเราพอรับได้ไหมถ้าเกิดรับไม่ได้ก็เลี่ยงไปทานไก่แทนก็แล้วกันนะคะข้อที่6นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า daylight saving นะคะ daylight saving เนี่ยก็คือการที่เขาจะปรับนาฬิกานะคะให้เร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงค่ะโดย daylight saving เนี่ยเขาจะเริ่มกันที่ทุกวันอาทิตย์พูดยังไงดีวะโดยที่เขาจะเริ่มกันทุกเดี๋ยวก่อนนะ daylight saving เนี่ยจะเริ่มอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเข้าใจแล้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็จะสิ้นสุดลงที่อาทิตย์แรกของเดือนเมษายนน่าจะเข้าใจเนาะก็คือเขาก็จะปรับเข็มนาฬิกานะคะตอนตีสองนะคะของวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทำงานใช่ไหมมันก็จะไม่ได้วุ่นวายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นวันปกติเนี่ยบางคนอาจจะไปทำงานสายได้นะหรือไปโรงเรียนสายได้อะไรแบบนี้นะคะข้อที่7นะคะที่นิวซีแลนด์ตอนนี้เนี่ยมีการแบนถุงพลาสติกนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยเราควรจะพกช้อปปิ้งแบ็คของเราไปเองนะคะหรือว่าเราอาจจะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เขาก็จะมีพวกช้อปปิ้งแบ็คขายเนาะแต่ว่าถ้าเรามีอยู่ที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยก็เอามารียูสนะคะใช้อีกไม่ใช่ว่ามีช้อปปิ้งแบ็คก็จริงแต่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะเอามันมาใช้ซ้ำๆนะคะเพื่อช่วยโลกของเราด้วยกันนะคะข้อ8นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยบางทีหน้าร้อนเนี่ยปลาก็จะชอบไปแบบจับปูจับหอยหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มานิวซีแลนด์แล้วอยากจะไปจับปูหรือหอยเนี่ยหรือว่าปลาหรืออะไรก็ตามนะคะเราควรจะต้องดูกฎกติกามารยาทของเขาก่อนนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกันเลยทีเดียวค่ะเช่นเราควรจะจับขนาดเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราจับขนาดที่เล็กกว่าหรือว่าไม่ได้ขนาดเนี่ยเราอาจจะต้องถูกปรับนะคะหรือว่าเราจับหอยมาเนี่ยแล้วเกินจำนวนเนี่ยเราก็อาจจะถูกปรับได้ซึ่งค่าปรับเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเลยนะทุกคนหลักหมื่นอัพนะจ๊ะแล้วเขานับกันจริงๆตรวจกันจริงๆไม่ติงนางเลยนะดังนั้นน่ะถ้าใครนะคะคิดจะจับเนี่ยก็ต้องดูกฎให้ดีๆเนาะข้อที่9นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยห้องน้ำสาธารณะเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะตามเมืองต่างๆนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปพวกเกาะใต้หรือแบบที่ที่มันแบบห่างไกลจากความเจริญมากๆเนี่ยพวกเมืองบางทีมันก็จะห่างกันมากซึ่งเราอาจจะไม่มีห้องน้ำเข้านะคะดังนั้นน่ะถ้าเราไปเจอเมืองไหนเราควรรีบเข้าไว้ก่อนเลยเราอาจจะปวดไม่มากก็ตามนะคะเข้าไว้ก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยในเมืองนี้ห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ถามคนเขาได้เลยเพราะว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเป็นคนที่เฟรนด์ลี่แล้วก็เป็นมิตรอยู่แล้วเขาพร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะโดยที่ห้องน้ำสาธารณะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ public toilet นะคะถ้าเราจะถามเขาก็ถามเขาได้เลยนะคะว่า where is the public toiletข้อที่10นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยทิชชู่นะคะเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งลงในถังขยะนะคะเหมือนเวลาที่เราไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ทิ้งลงโถส้วมได้เลยแล้วก็ฟลัชลงไปเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงเกี่ยวกับทิชชู่นะคะคืออย่างเช่นทิชชู่เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า toilet paper นะคะคือเราก็จะเอาใช้สำหรับในห้องน้ำเท่านั้นนะคะเราจะไม่เอามันมาตั้งที่โต๊ะอาหารหรืออาจจะเอามาแบบไปใช้ปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ไทยอ่ะ
สำหรับปากนะไม่รู้สำหรับคนเป็นหรือเปล่าสำหรับปากอย่างเงี้ยไอ้พวกทิชชู่ที่เป็นทิชชู่โรลอ่ะคือเราใช้ที่ไหนก็ได้จะใช้ที่โต๊ะหรือในห้องน้ำก็คือซื้อมาแพ็คนึงมีหลายอันก็คือใช้ได้หมดทุกที่อ่ะไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใช้ที่ห้องน้ำอย่างเดียวแต่ที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสนะก็คือว่าถ้าเป็นไอ้ทอยเลทโรลก็คือเอาไปใช้ในห้องน้ำถ้าเราจะใช้บนโต๊ะอาหารก็ต้องเป็นแบบที่มันเป็นกล่องๆ อะไรแบบนั้นก็คือจะต่างกันก็คือจะไม่ใช้ร่วมกันนะคะข้อ11นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าที่นี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างหรือว่ามีอะไรน่าสนใจหรืออาจจะหลงทางหรือว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถเข้าไปที่ไอไซด์ได้ค่ะไอไซด์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ตามเมืองต่างๆนะคะเกือบทุกเมืองเลยนะคะไว้คอยช่วยบริการนักท่องเที่ยวไว้คอยตอบคำถามให้กับนักท่องเที่ยวที่มีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะคะถ้าใครมีปัญหาก็เข้าไปถามไอไซด์ได้เลยค่ะข้อ12นะคะคนนิวซีแลนด์เนี่ยชอบการบาร์บีคิวมากๆๆๆๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นเตาบาร์บีคิวเนี่ยตั้งอยู่ตามชายหาดหรืออาจจะเป็นตามสวนสาธารณะต่างๆนะคะก็จะมีเตาบาร์บีคิวตั้งอยู่ซึ่งคนนิวซีแลนด์เนี่ยเวลาที่อากาศดีๆเขาก็จะพาครอบครัวหรืออาจจะนัดเพื่อนเนี่ยออกไปบาร์บีคิวกันนะคะก็คือเราก็แค่เตรียมหมูไปเองเตรียมเนื้อไปเองแล้วก็เตรียมพวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเองง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนเสาร์อาทิตย์ได้แบบว่าไม่ต้องเตรียมของอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะเพราะว่ามันก็ง่ายดีนะแล้วมันก็สนุกดีด้วยค่ะข้อ13นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีร้านมือสองเยอะมากๆๆๆๆเช่นกันค่ะคือถ้าใครไม่หมายเรื่องพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของมือสองนะคะแล้วต้องการที่ประหยัดงบนะสามารถไปช้อปปิ้งที่ร้านมือสองได้เลยโดยร้านมือสองที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าออฟช็อปนะคะซึ่งอย่างเมืองปาเนี่ยเมืองเทปูเก้เนี่ยนะคะเป็นเมืองที่เล็กนะแต่ว่ามีออฟช็อปถึง3ร้านคือมันมีเยอะมากจริงทุกคนแล้วมันขายทุกอย่างนะตั้งแต่หัวยันเท้ากางเกงในยังมีอ่ะทุกคนดังนั้นนะถ้าใครไม่มายนะคะเราก็ไปเลือกดูได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีเสื้อผ้าที่แบบดีๆด้วยนะที่แบบเขาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาบริจาคให้กับออฟช็อปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวมาอยู่มาเรียนเนี่ยแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาพร้อมขนาดแบบว่าสำหรับทุกฤดูกาลนะอาจจะไปช้อปปิ้งที่นี่ได้ค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมาเที่ยวใช่ไหมแล้วแบบไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันหนาวอย่างเงี้ยอยากจะได้เสื้อกันหนาวสักตัวเอามาใส่ขำๆ 4-5 วันที่นิวซีแลนด์เพราะว่าเดี๋ยวกลับไทยก็ร้อนแล้วใช่ปะก็อาจจะไปดูที่ร้านออฟช็อปก็ได้นะคะเขาก็จะมีเสื้อกันหนาวถูกๆนะคะให้เราใส่แก้ขัดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะราคาถูกๆประหยัดประหยัดแล้วไม่ไม่ของมือสองเนี่ยก็ไปช็อปกันที่ร้านออฟช็อปได้ค่ะข้อที่14นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการคุ้มครองผู้บริโภคที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเช่นถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้ามาหรืออาจจะเป็นของใช้เนี่ยซึ่งถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ถูกใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้แล้วอย่างเงี้ยเราสามารถนำมันไปเปลี่ยนหรือว่าสามารถขอคืนตังค์ได้เลยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาของที่นี่มากอย่างปลาเนี่ยเคยซื้อรองเท้ามาคู่นึงนะตอนที่อยู่ที่ร้านเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้แหละคือก็ลองแล้วมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาบ้านแล้วอ่ะเราก็ลองอีกทีนึงรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากได้แล้วอ่ะมันไม่ได้สวยเหมือนตอนที่เราลองที่ร้านอะไรเงี้ยปลาก็เอาไปคืนเขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าไม่ได้อยากได้แล้วซอรี่นะเพราะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับฉันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะคืนตังค์ให้เรานะคะหรือว่าอย่างเช่นเสื้ออย่างเงี้ยเราจะซื้อมาแล้วตอนที่ลองที่ร้านแหมกระจกที่ร้านบางทีมันสวยหลอกตาใช่ไหมทุกคนมันดูแบบดูดีอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาลองกับกระจกที่บ้านโอ้โหคนละเรื่องเลยนะเราก็สามารถนำไปเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าเอาไปคืนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะเช่นบางทีเนี่ยเราซื้อของที่ลดราคาใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขว่าห้ามเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยถ้าเราซื้อรองเท้ามาแล้วเราใส่ไปแล้วสักวัน2วันแล้วมันขาดคือแบบมันเกินไปไหมซื้อมา2วันขาดแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถกลับไปที่ร้านเพื่อเอาไปเปลี่ยนหรือว่าขอเงินคืนก็ได้ค่ะเขาจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เลยนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถขอเงินคืนได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15แล้วค่ะข้อที่15เนี่ยที่นิวซีแลนด์นะคะพวกรายจ่ายหรือว่ารายรับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นในรูปแบบของ weekly นะคะก็คือเป็นรายสัปดาห์นั่นเองเช่นพวกค่าหอค่าอะไรอะค่าที่พักหรือว่าเวลาเราจ่ายเงินค่าต่างๆค่านู่นค่านี่เนี่ยส่วนมากเขาจะมาเก็บเราเป็นรายอาทิตย์นะคะถ้าไม่ใช่รายอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเป็นราย2อาทิตย์นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า fortnightly นั่นเองนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือเราจ่ายเป็นวีคก็จริงแต่ว่ารายรับเราก็ได้เป็นวีคเช่นกันนะคะคืออย่างที่ไทยเนี่ยอาจจะมีคำที่เขาชอบพูดกันก็คือเดือนชนเดือนใช่ป่ะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะไม่ใช่นะคะจะเป็นแบบว่าเฮ้ยวีคชนวีคเลยว่ะทีนี้ต้องกินมาม่าแล้วป่ะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะและนี่ก็เป็น15ข้อนะคะที่ปลาคิดว่าทุกคนควรจะรู้ก่อนที่จะมาเที่ยวหรือว่ามาอยู่หรือว่ามาใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์นะคะใครดูจบถึงนี่บ้างเอ่ยค่อนข้างยาวใช่ไหมปลาคิดว่าก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามา
อยู่ที่นิวซีแลนด์กันเนาะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปดูภาคหนึ่งนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่าไปดูคลิปอื่นอีกก็ได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ปาต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมรับฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน